แม้สะดุดนายกนิดเพื่อไทยสะเทือนหนะักสะเทือนไปทั้งซุ้มจันทสองล่าที่ช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเจอมรสุมซัดใสแบบรัวๆเปลี่ยนเอาบรรยากาศแช่มชื่นตลอดกว่า8เดือนที่ผ่านมากลับตาละปัชนิดจากหน้ามือเป็นหลังเท้ากันเลยทีเดียวตั้งแต่ที่นายกนิดเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีถูกลากเข้าลานประหาร40สวส่งคำร้องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีแต่งตั้งทนายถุงขนมพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,นายกรัฐมนตรีจนวีดตำแหน่งหลุดกลางอากาศ จนถึงกรณีที่นายใหญ่ทักษิณชินวัตรอดีตนายกนักโทษชายเด็ดขาดที่อยู่ระหว่างการพักโทษถูกอายการสูงสุดสั่งฟ้องในคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112กรณีให้สัมภาษณ์สื่อท้องถิ่นเกาหลีใต้พาดพิงสถาบันเบื้องสูงเมื่อปี2558อกลายเป็นสัญญาณแปลงๆที่ถูกพิเคราะห์ว่าดีลที่เคยทําให้นายใหญ่เคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยความอาหังการตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาโดยไม่ยี่ระต่อหน้าอินหน้าพรหมและเสียงวิพากวิจารณ์ชักจะมีปัญหา จนอาจสะท้อนถึงภาวะดีวสะดุดหรือดิวแตกเลยด้วยซ้ําไปและยังมีประเด็นน่าสนใจเมื่อผลโพลพระปกเกล้าที่เช็คเรตติ้งการเมืองหลังครบ1ปีเลือกตั้ง22พฤษภาคม2566รกปรากฏเรตติ้งของพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนํารัฐบาลอยู่ในเวลานี้ไม่เพียงไม่กระเตื้องอยังสารวันตี้ลงแบบที่เลือกตั้งวันนี้พรุ่งนี้ไม่มีมุมให้กลับมาชนะพรรคก้าไกลได้นอกกว่านั้นเมื่อสอบถามถึงผู้ที่อยากให้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในช่วงเวลานี้มากที่สุดปรากฏเสียงส่วนใหญ่ 46.9%หอร์ซหรือเกือบครึ่งเลือกแดดดี้ทิมพิธาลิมเจริญรัตจากพักก้าวไกลตลกร้ายไปอีกเมื่อในลำดับที่สองมีชื่อบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมงมนตรีและอดีตสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติด้วย17.7%เอร์ซส่วนนายกนิตเษถามาเป็นลำดับที่4ด้วย 8. 7เอร์เซน้อยกว่าลำดับที่3อุองคอิงแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยที่ได้10.5เปอร์เซเสียอีกและแน่นอนว่าเหตุและผลที่เกิดขึ้น ้วนแล้วแต่พุ่งเป้าไปที่ทักษิณที่สถาปนาตัวเป็นศูนย์กลางอํานาจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยมีการคาดการล่วงหน้าแล้วว่าการที่ในายใหญ่ชินวัตรออกอาการว่ามีอํานาจเหนือรัฐบาลน,นั้นจะเป็นตัวฉุดมากกว่าตัวช่วยส่วนถามว่าบทสรุปของความสะดุดดังกล่าวจะนํามาไปสู่อะไรเป็นเรื่องที่สามารถเป็นไปได้หลายแนวทางมองอย่างโลกสวยทักษิณก็อาจาได้รับการประกันตัวไปสู้คดีซึ่งก็คงใช้เวลาอีกนานพอสมควรกว่ากระบวนการทางกฎหมายจะเป็นที่ยุติ ขณะที่กูรูบางคนถึงขั้นมองว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ในเมื่อทักษิณถูกสั่งฟ้องในคดี112แล้วจะทําให้ข้อตกลงในดีลเปลี่ยนแปลงไปไหมหรือว่าพักเพื่อไทยจะหันไปจับมือกับพักเก้าวไกลที่ต้องการให้มีการนิรโทษกรรมมาตรา112ในความผิดทางการเมืองด้วยเพราะถ้าพักเพื่อไทยเอาด้วยทักษิณก็จะได้อน,นิสงพ้นผิดโดยปริยายแต่ถ้าไม่เป็นไปอย่างที่วาดหวังการใช้ช่องทางธรรมชาติก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีโอกาสเกิดขึ้นสำารอยอีกครั้งเช่นกัน สำหรับเศรษฐาโอกาสรอดคดีว่าไปแล้วน่าจะมีเปอร์เซ็นต์สูงกว่าทัศินไม่น้อยแต่หากสุดท้ายเศรษฐาไม่ได้ไปต่อก็ต้องล้างไพ่เลือกนายกรัฐมนตรีกันใหม่ตามคันรองรัฐธรรมนูญซึ่งก็ต้องนับว่าเป็นเรื่องยุ่งเพราะยังไม่รู้ว่าหวยจะออกที่ใครแต่ก็เป็นความยุ่งแบบที่อาจใช้คําว่าพอทาเนาแต่ที่ยุ่งไปกว่านั้นก็คือถ้าสถานการณ์บานปลายเกิดความวุ่นวายจากภาวะแทรกซ้อนที่ไม่อาจคาดเดาได้กระทั่งเปิดทางให้สถานการณ์พิเศษมาอีกก็คงไม่ต้องโทษใครนอกจากตัวทัศินเอง